ได้แจ้งกับกลุ่ม VIP ว่าให้ซื้อทองในราคา10 บาท89,000 บาทซึ่งจะแจกบนเวทีพร้อมกับน้องเจนนี่ซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าจะต้องได้ในงานวันเกิดเขาซึ่งมันเป็นวันที่มันมีนัดอยู่แล้วแต่พอทุกคนอ่ะหลงเชื่อก็คืองานนี้แทบจะคิดได้เลยว่าเขาเอาเงินพวกเราเนี่ยไปจัดงานวันเกิดเพราะเขาจัดโรงแรมหรูมากซึ่งบางคนอ่ะซื้อ20-30 บาทลงทุนกับงานวันนั้นไป3-4 แสนบาทต่อคนแต่ว่าไม่ได้ของเลยทุกคนไม่ได้ของแต่ด้านนอกจะไม่ทราบว่ากลุ่ม VIP ก็ไม่ได้ของเหมือนกันทุกคนที่ไปงานหวังว่าจะได้ของแต่ไม่ได้ของเลยค่ะแต่เสียเงินไปกับงานนี้หลายค่ะหลายล้านสำหรับในกลุ่ม VIP นะคะตัวเราโดนไปเท่าไหร่สำหรับตัวหนูอะค่ะหนูโดนไป800,000 กว่าบาทแต่หนูว่าเคยขอคืนมาเพราะเนื่องจากที่ไม่ได้ของเราก็เลยขอคืนมาก่อนในพักนึงในช่วงแรกแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคะเขาคืนมา200,000 กว่าบาทก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันคงได้อะมันคงได้คืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วของเนี่ยก็คือเราซื้อ1 บาทซื้อ5 บาทซื้อ10 บาทเขาไม่ส่งเขาส่งแค่2 สลึง1 สลึงอย่างเงี้ยค่ะเราได้มาจริงๆก็คือแค่3 บาทกับมูลค่าทองที่เราจ่ายไปคือ32 บาทอะค่ะคือหลายคนที่ดูอาจจะว่าทำไมเราถึงเชื่อที่เชื่อเพราะว่าเราได้ของเราได้ทองจริงๆทอง 96.5 ขายร้านทองได้ค่ะเป็นทองคำแท่งค่ะทุกคนได้เหมือนกันหมดแล้วก็ในกลุ่มอ่ะก็คือบางคนที่เขาได้เป็น10 บาท20 บาทซึ่งตอนนั้นอ่ะไม่มีใครคุยกับใครเลยเพราะเขาสั่งไว้ว่าถ้าใครคุยเขาจะไล่ออกจากกลุ่ม VIP ซึ่งทุกคนก็ไม่ได้อยากออกเพราะทุกคนเข้าใจว่ามันได้กำไรมันก็เกิดจากความโลภของพวกเราในส่วนหนึ่งเราเข้าใจตรงนี้แต่ว่าเราเห็นว่ามันได้เราก็หวังว่ามันจะได้ไงคะมันคือการลงทุนแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะหลอกเพราะโปรไฟล์เขาดีมากแล้วมันก็ได้จริงๆแต่พอมาคุยกันแล้วตอนนี้ที่มันเกิดเหตุทุกคนบอกว่าของที่ได้มามันคือของเก่าอาจจะเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เพิ่งมาได้ตอนเดือนเนี้ยแต่ว่าไม่มีใครรู้ไงคะเพราะว่าไม่ได้คุยกันจนตอนเนี้ยซึ่งมาคุยกันเพิ่งรู้ว่าเป็นของที่มันของเก่านะเพิ่งมาได้ซึ่งทุกคนก็เร่งจนสุดท้ายตอนนี้มาบอกว่าให้ทุกคนไปไก่เกี่ยทุกคนก็ย้อนกลับไปถามว่าไก่เกี่ยด้วยเรื่องอะไรเพราะทุกคนก็มียอดของพวกเราอยู่แล้วก็คืนเงินเรามาในเมื่อคุณไม่ส่งทองแล้วนะครับหมายความว่าการกระทำผิดของวิชาชีพรายนี้เนี่ยเราสามารถแจ้งดำเนินคดีที่นี่ได้ที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีตามพ.ร.บ.คอมคดีตามป.อาญาฐานช่อโกงประชาชนหรือหากไปเกี่ยวเนื่องกับพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคนั้นก็สามารถดำเนินคดีได้เลยที่นี่ที่เดียวครับ